ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของนักเรียนเนี่ยที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่เนี่ยมีอยู่มากมายครูยกตัวอย่างมาให้ดูเช่นเครื่องคิดเลขหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะนักเรียนปกหนังสือปกสมุดใช่ไหมปกหนังสือเรียนปกสมุดปฏิทินตั้งโต๊ะผ้าเช็ดหน้ากระจกรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีอีกไหมนักเรียนคิดว่ามีมากมายมากมายกระดานดำใช่ไหมป้ายนิเทศใช่ไหมใช่กระเบื้องใช่ไหมหน้าจอโทรทัศน์ใช่ไหมที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่ป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะใช่นะคะผนังห้องใช่ไหมโต๊ะใช่ไหมคะนักเรียนเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะนักเรียนคงรู้จักสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นคุณครูก็จะพานักเรียนไปเที่ยวไปเที่ยวสถานที่ที่มีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่นะเที่ยวในประเทศไทยนี่แหละค่ะนักเรียนดีนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางอันนี้ที่ไหนใครทราบบ้างอ่านพร้อมกันเลยค่ะวัดพระศรีรัตนศาสดารามจังหวัดกรุงเทพมหานครถ้านักเรียนไปอ่ะไปสถานที่จริงนักเรียนเคยไปสถานที่จริงไหมจะมีสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่ใช่ไหมคะหรือมีสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่อย่างเช่นสนามหญ้าใช่ไหมคะนักเรียนสนามหญ้าแปลงปลูกดอกไม้ประตูใช่ไหมคะนักเรียนกระจกใช่ไหมคะกระเบื้องใช่ไหมหน้าต่างอ่ะจะมีสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่มากมายนะคะต่อไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางพระที่นั่งวิมานเมฆเขตดุสิตจังหวัดกรุงเทพมหานครก็มีสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่มากมายนะคะที่เห็นชัดเจนคืออะไรนักเรียนกระจกหน้าต่างอะไรคะสนามหญ้าอ่ะมีอีกมากมายนะคะให้นักเรียนลองไปดูนะไปดูภาพสถานที่ท่องเที่ยวในหนังสือท่องเที่ยวหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะนักเรียนหนังสือพิมพ์ก็ได้ไปดูต่อที่ไหนเอ่ยพร้อมกันค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนักเรียนดูต่อเลยค่ะวัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางจะมีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่ต่อไปปราสาทเสาหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์มีสระน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะนักเรียนนะคะประตูใช่ไหมคะนักเรียนเห็นบางคนเห็นแล้วบางคนที่ไปเที่ยวไปดูต่อเลยค่ะมีอีกมากมายนะคุณครูก็ให้นักเรียนนะทราบก็แล้วกันทราบไปคร่าวๆไปดูค่ะที่ไหนคะวัดบาลัยจังหวัดนครราชสีมาวัดบาลัยจังหวัดนครราชสีมาก็มีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่นักเรียนเห็นชัดเจนมีอะไรบ้างคะเนี่ยจากภาพเนี่ยประตูกระจกกระเบื้องปูพื้นใช่ไหมคะนักเรียนผนังห้องพื้นห้องใช่ไหมหน้าต่างต่อไปค่ะไปต่อค่ะอ่านพร้อมกันวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีก็มีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่มากมายนะคะกระจกใช่ไหมกระจกหน้าต่างถนนใช่ไหมนักเรียนสนามหญ้าป้ายบอกบางทีก็อาจจะมีป้ายแต่เราไม่เห็นนะคะนักเรียนในรูปนี้ไม่เห็นถ้านักเรียนไปเที่ยวหรือไปสังเกตนักเรียนก็จะเห็นนะคะมีเยอะแยะมากมายต่อไปดูต่อค่ะวัดชัยทารามจังหวัดภูเก็ตวัดชัยทารามจังหวัดภูเก็ตดูเลยดูภาพนี้เลยวัดชัยทารามจังหวัดภูเก็ตอยู่ภาคใต้นะคะนักเรียนมีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่นักเรียนดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยหน้าต่างประตูสนามหญ้าอาจจะมีอีกมากมายนะถ้านักเรียนไปสถานที่จริงนักเรียนไปเที่ยวแล้วก็นักเรียน
ก็จะสังเกตเห็นว่ามีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่ดังนั้นถ้านักเรียนไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนักเรียนเรียนในเรื่องของนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไปแล้วนักเรียนก็จะทราบว่ามีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่มากมายใช่ไหมคะนักเรียนไปเที่ยวแล้วก็ต้องได้ความรู้ด้วยนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจากสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญของประเทศไทยนะคะนักเรียนจังหวัดอะไรก็ได้เรานำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหานะคะดูภาพนี้รูปนี้ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามจังหวัดกรุงเทพมหานครสร้างโจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะโดยเราพิจารณาดูว่ามีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆอะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่นำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยกำหนดนะความยาวของด้านฟางหรือด้านยาวหรือกำหนดความยาวของด้านเองนะคะแล้วเขียนแสดงวิธีทำหาพื้นที่คุณครูแค่สมมุติหรือกำหนดความฟ้าและความยาวมาเท่านั้นนะคะนักเรียนไปดูเลยค่ะเราไม่ได้ไปวัดความฟ้าและความยาวจริงๆใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ต้องกำหนดขึ้นมาเองทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางประตูทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง150 เซนติเมตรสร้างโจทย์บอกเลยว่าบอกชื่อสิ่งของเสร็จบอกชื่อสถานที่และจังหวัดนะเสร็จแล้วก็กำหนดความกว้างหรือความยาวขึ้นมานะคะส่วนที่โจทย์กำหนดให้และส่วนที่โจทย์ถามอย่าลืมนะคะส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาแล้วก็เขียนแสดงวิธีทำค่ะวิธีทำพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณด้วยยาวประตูนี้มีพื้นที่ก็เท่ากับ150คูณด้วย200หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรก็เท่ากับ150คูณด้วย200 15คูณด้วย2หรือ2คูณด้วย15ได้30เติม0ต่อท้ายไปอีก3ตัวเป็น 33,000 ตารางเซนติเมตรคุณครูขอแก้นิดหนึ่งลบตารางเซนติเมตรตรงนี้ออกนิดหนึ่งแก้ขอแก้ไขนิดหนึ่งค่ะนะคะแต่ถ้าใส่ก็ได้ถ้าเรียนแต่อยากเอาให้ถูกต้องเลยเพราะว่าคุณครูสอนไปไม่ใส่นะคะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนงงว่าใส่หรือไม่ใส่นะคะประตูนี้มีพื้นที่150คูณด้วย200เท่ากับ 30,000 ตารางเซนติเมตรตอบประตูนี้มีพื้นที่ 30,000 ตารางเซนติเมตรคิดว่าจะทำใบงานได้ไหมได้ทำได้ไปดูพร้อมกันเลยค่ะใบงานที่3ค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะต้นทางและปลายทางค่ะใบงานที่3จดใส่สมุดไปก่อนเดี๋ยวไปทำใส่กระดาษ A4 ที่บ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชื่ออะไรนามสกุลอะไรชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับอะไรเลขที่เท่าใดนะคะวันนี้ก็มีการบ้านก็คือใบงานที่3 1ใบนะคะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ตรงนี้ถ้าใครไม่จดแล้วก็เว้นไปก่อนเพราะเราเข้าใจเราเคยทำใบงานแล้วใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนก็ต้องหาภาพหรือวาดภาพเองก็ได้นะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีสิ่งของหรือมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่นักเรียนนะถ้าวาดไม่เป็นก็ภาพจากหนังสือพิมพ์จากหนังสือท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะนักเรียนไปดูค่ะเสร็จหรือยังวิธีง่ายๆคือเรายังไม่ต้องถ้าเราเคยเขียนไว้แล้วเราก็เว้นไว้ก่อนไปดูต่อทำอะไรนะคะคำชี้แจงจงสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือสถานที่ที่สำคัญของประเทศไทยนะคะนักเรียนรักเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมคะนักเรียนจงสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย
หน้านี้ก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะคะรีบจดก่อนเล็กนิดนึงถ้าเราจะไปหาภาพมานักเรียนก็ตัดมาติดในใบงานเลยมีภาพสถานที่ท่องเที่ยวบอกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวและจังหวัดด้วยจะได้ทราบนะคะจงสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆนะคะที่มีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่ที่กำหนดให้หรือกำหนดขึ้นมาเองพร้อมทั้งเขียนแสดงวิธีทำจำนวน1ข้อนะคะจงสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่ที่กำหนดให้หรือกำหนดขึ้นมาเองพร้อมทั้งเขียนแสดงวิธีทำจำนวนกี่ข้อ1ข้อนะในใบงานก็เขียนให้เรียบร้อยเขียนคำที่แจ้งเสร็จแล้วก็ติดรูปหรือว่ารูปสถานที่ท่องเที่ยวนะคะดูรูปนะเนี่ยมีรูปแล้วก็มีชื่อสถานที่ท่องเที่ยวพระราชนิเวศมฤคทัยวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีก็มีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่ดูนะเราก็สร้างโจทย์ปัญหาเลยสนามหญ้าภายในบริเวณพระราชนิเวศมฤคทัยวันจังหวัดเพชรบุรีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ20เมตรสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่เท่าใดเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนแสดงวิธีทำนะคะเขียนแสดงวิธีทำวิธีทำครูคงไม่ต้องนะให้ดูแล้วเพราะนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเขียนแสดงวิธีทำหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากโจทย์ที่นักเรียนสร้างมาจากโจทย์ปัญหาที่นักเรียนสร้างมาเข้าใจหรือไม่เข้าใจกี่แสดงวิธีทำจำนวนกี่ข้อ1ข้อ1ข้อเป็นใบงานที่เท่าไหร่คะนักเรียนใบงานที่3อย่าลืมหารูปมาก่อนรูปสถานที่ท่องเที่ยวติดลงไปใช่ไหมคะในใบงานแล้วบอกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวและจังหวัดแล้วก็สร้างโจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้สอดคล้องกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นที่มีสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบอยู่แล้วนักเรียนก็เขียนแสดงวิธีทำตกแต่งใบงานให้สวยงามสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ